ครับอันนี้ก็เป็นภาคต่อนะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์อาศิษย์เก่าที่จบไปนะครับว่าเขาทำงานอะไรนะครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบเตยค่ะวรังรัตน์วันชูค่ะพี่ใบเตยนี่คือเรียนที่พื้นศาลรุ่นไหนครับถ้าเป็นปตรีเป็น50ค่ะแล้วก็ปโทเป็น54โอเคลืมจะทำอะไร แล้วหลังจากเรียนจบพื้นศาลไปต่ออะไรครับผมไปเรียนต่อที่มช.ต่อค่ะทางด้านEthnobotanyก็คือการศึกษาพืชศาสตร์พื้นบ้านก็คือมันออกแนวสำรวจพืชแต่ว่าบวกไปด้วยว่ามีการใช้ประโยชน์ยังไงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะทำโฮสต์ด็อกอยู่ที่คณะเภสัชที่มหาลัยมหิดลเนี่ยค่ะปกติแล้วงานนี้เป็นงานแบบว่าอยู่ออฟฟิศส่วนใหญ่หรือว่าลงพื้นที่มากกว่าครับผมจริงๆลงพื้นที่มากกว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็มีงานออฟฟิศก็จะเป็นลง data identify อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเก็บข้อมูลในพื้นที่ยิ่งเรา